ดี้กันบ่อยๆโอ้ยนะวุ่นวายสายตาไม่ดีครับมองใกล้มองไกลลำบากก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์รัตน์ครับท่านบอกว่าเห็นสถานการณ์ผมเลยท่านทนไม่ไหวท่านจะมาช่วยสนับสนุนทางด้านเรื่องของอุปกรณ์ที่เซตอัพแล้วก็จะมาช่วยเรื่องของไมโครโฟนนะครับสถานการณ์ถึงบอกว่านะครับสถานการณ์ยังเหมือนเดิมแต่ถี่ขึ้นดีไหมไม่ดีครับถูกไหมครับท่านดูสถานะในตัวนี้ดิครับขอเช็คข้อมูลนะครับบอกเสียง โอเคครับจากเครื่องผมนี่ถือว่าฟังได้ชัดเจนนะครับคุณราตรีนะครับนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับมีผู้ดูอยู่ทั้งหมด2ท่านณ จุดนี้ครับต้องก็ดูเดี๋ยวกันนิดนึงเห็นโคโลกเหนือไหมครับเนี่ยดูเส้นเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูหยินหยางง่ายๆครับดูแดงกับน้ำเงินเนี่ยฮะกลับไปกลับมาในขณะที่แวบๆคือหายโผล่นั้นถามว่าสถานการณ์เหมือนเดิมคือยังเลวร้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเพิ่มความถี่มากขึ้นนะจำนวนการหายต่อวันเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เฉลี่ยผมจับได้ประมาณ10ครั้งแล้วเนี่ยนะครับจากที่วันละครั้งเป็นเวลา2ครั้ง3ครั้ง6ครั้งจน8ครั้งนี่เรา10ครั้งมันคือขึ้นลงๆนะครับงั้นถามว่ามันก็บ่งชี้ชัดนะครับว่ามันเข้าใกล้วันนอเวลานอเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่เรามาดูตัวรายละเอียดเนี่ยความชัดเจนขอรีเฟรชหนึ่งครั้งเพื่อความสบายใจกลัวบางครั้งภาพมันแห้งก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมครับว่ามันยังมีปัญหาใช่ไหมครับโผล่ไปโผล่มาแบบนี้ขั้วโลกใต้ก็ชัดเจนใช่ไหมครับเห็นไหมสี่ขั้วน้ำเงินเข้มน้ำเงินจางแดงเข้มออกเหลืองๆส้มๆสี่ชัดๆถูกไหมครับขั้วโลกเหนือก็เหมือนกันใช่ไหมแดงเข้มแดงจางน้ำเงินเข้มน้ำเงินจางสี่จากสี่แล้วต่อไปจะเป็น6ถ้าเป็น6ก็คือว่าเข้าใกล้เรื่อยๆเข้าใกล้เรื่อยๆนะตอนนี้ยังมีเวลาเตรียมการทำพิธีภัยก็มีอยู่ครับถึงไม่จะเป็น6เป็น8ก็ทำได้คือมันต้องทำไปคือสภาวะเราต้องมีการเตรียมพร้อมอย่าง 100% นะครับไม่ใช่ว่าพูดหยุดดีกว่าหรือเตรียมพร้อมเตรียมตัวตายผมว่าไม่มีใครนั่นจริงครับสถานการณ์มาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนตายดีตายไม่ดีตายร้อนตายเย็นตายทรมานตายแบบไหนงั้นผมเน้นที่ว่าถ้าจะตายต้องตายอย่างไม่ทรมานครับอย่างพี่แอดสมบัติเพียงนี้คือหลับตายกันสบายๆนะครับไปจุติภพภูมิที่ดีนะครับคอแห้งเจ็บแสบเป็ดไม่ไข่มาวันที่11แล้วนะฮะไม่ไข่วันนี้เลยลองดูว่าเราไปล้างบ่อเราเปลี่ยนน้ำใหม่ทีว่าตรงนี้หรือเปล่ามันเครียดความร้อนมันร้อนแน่ๆครับผมมันร้อนแบบหาที่หลบแดดอย่างเดียวเลยนะครับชื้นๆก็ดูพลังงานตรงนี้ตอนนี้คือมีมาใช่ไหมครับกลางคืนเนี่ยมีการร้อนเป็นช่วงๆนี่คือทำไมต้องเพาะกระต่ายเพื่อจะปล่อยปลาสองเตือนไปด้วยทำไมต้องเอานกหงส์หยกมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลานอนอยู่นะครับแต่เปิดประตูไว้เนี่ยเขาจะร้องตอนเช้าถ้าตอนกลางคืนนะครับหรือกลางวันแล้วแต่เนี่ยถ้าเขาส่งเสียงร้องแบบไม่หยุดพยายามออกหนีจากกรงให้ได้ส่งเสียงร้องแบบตื่นกลัวเนี่ยหูเขาเล็กกว่าเราสมองเขาเล็กกว่าเรางั้นเขารับความถี่ต่ำได้ดีกว่าเรางั้นความถี่ที่เข้ามาเนี่ยมันรบกวนขึ้นสมองเขาอันตรายจะมาแล้วเขาจะตกใจพยายามหาทางหนีจะร้องเอะอะโวยวาย นี่คือสัตว์เตือนภัยที่ต้องมีถ้าจะเห็นนะทุกวันเข้ามาข้างหลังแรงแรงลงสู่ไปด้านหน้าเนี่ยช่วงเย็นๆนะครับช่วงบ่ายๆพลังงานเริ่มมาแล้วเนี่ยมาหนักขึ้นณตอนนี้ประมาณนี้ครับประมาณ3ทุ่มมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่ขึ้นมาเที่ยงคืน
คร่าวๆนะครับอ่ะตีสามแล้วหลายๆคนตื่นตอนตีสองแปลกนะครับแปลกมากทั้งที่อเมริกาที่เยอรมันก็ตื่นตีสองเหมือนกันที่รัสเซียยังไม่บอกว่าตื่นกี่โมงนะครับประเทศไทยก็เยอะแล้วเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่เอามือไปจับผ้าห่มไปตากผ้าไปเจอลูกประตูแล้วมันเดินไฟเปรี้ยๆนอกจากเปรี้ยๆปั๊บเนี่ยจะมีประกายไฟขึ้นด้วยพวกไฟฟ้าเข้ามามากจริงๆนะครับอย่าลืมว่าลมสุริยะพายุฝนนั้นพาเอาไฟฟ้าเอาพลาสมาเข้ามาก็เห็น อย่างเรามาดูตรงนี้นะดูอ้าวลมสุริยะวันนี้มาเบาสีไม่เข้มที่มาออกสีส้มๆอ่อนๆหน่อยแต่ด้านหลังครับคือเรื่องโปรตอนมีอยู่มากเขียวๆแดงๆเนี่ยยังมีอยู่ลมสุริยะพาไฟฟ้าเข้ามาแล้วพอสนามแม่โลกอยู่ขดตัวลงมาไฟฟ้าเข้าใกล้โลกมากยิ่งขึ้นกลางคืนนะฮะโปรตอนเดนซิตี้มีหนากว่าด้านหน้าด้านหน้ามีเกราะกันอยู่แต่กลางคืนเย็นๆไม่มีนะงั้นตัวโปรตอนก็เข้ามาเยอะดูเพรสเชอร์ชัดเจนมากนะครับว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยนะฮะช่วงเย็นค่ำๆเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มเห็นไหมเริ่มแดงแล้วตอนนี้พลังงานเริ่มแดงแล้วเริ่มมีพลังเข้ามาเยอะแล้วนั่นจะรบกวนบางคนนอนไม่หลับบางคนก็ไม่อยากหลับเลยหรือไม่ง่วงนอนนะครับหลายคนปวดหัวเป็นหัวแต่ก็ จากการสังเกตมานะครับในการถามมาคือไม่กี่คนนะที่รู้จักก็ประมาณสิบกว่าคนคนที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทอ่อนหรือโรคเกี่ยวกับสมอง ปรากฏว่าอาการดีขึ้นก็แปลกนะครับโรคที่มีการกินยาฟุ้งซ่านงุ่นง่านหงุดหงิดกลับสงบนิ่งมากขึ้นนี่ก็แปลกอย่างนี้นะครับแต่คนปกติจะหงุดหงิดงุ่นง่านโกรธง่ายโมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายแต่คนเป็นโรคประสาทที่ผ่านมาสิบกว่าคนนี้อารมณ์ดีขึ้นอันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับเป็นแค่สิบรายที่ฟังมาทีนั่นเองงั้นอย่าเพิ่งเต็มใจทั้งสิ้นพนันแม่เหล็กนะอ่อนๆพลังงานนอกโลกเข้ามาไม่เยอะมาดูการแต่งตัววันนี้นะครับต้องรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งเพื่อความแน่ใจนะวันนี้เวลานี้ณ จุดนี้แต่งตัวน้อยใช่ไหมเมื่อวานแต่งตัวเยอะกว่าใช่ไหมครับเมื่อวานนี้แต่งโอ้โหนี่ชุดการแต่ข้างหน้าดูเลยอันนี้ก็ดูสีชมพูใช่ไหมครับไม่มีแล้วห้องตะเถียนตะเถียนแบบนี้มี2 อย่าง 1มันนิ่ง 2มันหมดแรงถ้ามันหมดแรงคืออะไรอีกจุดหนึ่งครับองค์การนาซาก็บอกเรื่องของการเจอรังสีการเจอภาพแปลกๆการเจอสเปกตรัมแสงทั้งดาวพฤหัสก็ดีนะครับทั้งโลกเราหลายพื้นที่มันบ่งบอกว่าพลังงานจากนอกโลกเข้ามายังโลกได้ณจุดนั้นๆอาจจะมีโอโซนรั่วทำให้รั่วพลังเข้ามาปั๊บเกิดสเปกตรัมแสงเป็นแสงสีดูไม่ดีนะครับไม่ดีมันบอกถึงว่าเกราะมันบางลงครับอาการแย่ไปเรื่อยๆการระเบิดขึ้นมาปั๊บ3085โตขึ้นเร็วมากอเมริกามีการแชร์เรื่องของซุปเปอร์แฟร์กันอีกครั้งนึงแล้วแต่ดูแล้ว3085ยังเป็นซุปเปอร์แฟร์นะครับพลังงานไปปั๊บขึ้นปั๊บเริ่มมีดาวเทรนด์อีกแล้วถูกมั้ยงั้นตอนนี้ถามว่า3.85 จะมีปัญหากับเราไหมที่ผมดูมานะครับยังไม่น่ามีเพราะว่าถึงแม้ว่าจุดจับตรงนี้จะขยายใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เจอเดลต้าเดลต้าคือตัวพลังงานที่สามารถก่อให้เกิด X แฟร์ M แฟร์ได้นะครับยังไม่เจองั้นการระเบิดเป็นช่วงๆห่วงๆ 3.85 เคลื่อนขยับไปมาดูสีสันนี่ครับมาดูแล้วเนี่ยนะครับณจุดเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเร็วมากไม่เถียงแต่ว่าตัวพลังงานนะครับจะมีแค่อัลฟากับเบต้ายังขาดเดลต้าอัลฟากับเบต้ายังขาดอัลฟากับเบต้าขาดเดลต้าโอเคพูดเองมองเองนะครับงั้นตรงนี้ยังไม่น่าเกิดซุปเปอร์แฟร์นะครับแต่โอกาสเกิดเอ็มแฟร์นี่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวพลังงานเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็รุนแรงไปเรื่อยๆจากจุดอื่นก็ไม่น่ามีอะไรครับนะครับถ่ายก็ไม่เห็นนะครับนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าแดดแรงมากสู้แดดไม่ไหวก็ต้องเก็บกล้องก่อนคือต้องถนอมกล้องไว้เพราะว่าถึงเวลาจริงจังปั๊บเนี่ยถ้าเกิดกล้องเกิดเสียขึ้นมาที่ยุ่งนะครับเพราะต้องใช้ถ่ายลงดาวช่วยเช่นเดียวกันขอบคุณคุณสุเมธนะครับที่
ที่คุณเรื่องกล้องนิคอน P 1000มาคุณจัดชัยก็ขาตั้งกล้องนะครับหลายท่านนะพี่เบนก็จอมอนิเตอร์มา 4-5 จอคุณตั๊กแดดเครื่อง USB นะครับพี่แบนก็ส่งงานหลายอย่างมาเรื่องยารักษาโรคเรากำลังทำอยู่นะครับณจุดนี้สถานการณ์ว่าโดยทั่วไปแล้วถือว่าค่อนข้างจะสงบจากนอกโลกแต่ในโลกก็ไม่สงบนะครับเพราะในโลกยังเจอปัญหาเดิมๆคือเรื่องการอ่อนตัวของสภาพแวดล้อมโลกนะครับการผันผวนของน้ำที่ต่างๆยังเกิดอยู่ Cosmic Ray นะครับก็อย่างที่บอกครับที่มีระเบิดไปนะครับวันก่อนนะครับลูกใหญ่ตอนนี้ลูกหนึ่งก็ตรงนี้อีกหนึ่งลูกเนี่ยนะครับณตอนนี้มีนิดๆหน่อยๆแต่ที่หน่อยแบบนี้คือมานิดหน่อยแต่มาแบบสม่ำเสมอมันก็เยอะถูกไหมครับเหมือนฝนตกพรำๆน่ะแต่ตกต่อเนื่องน้ำก็สูงได้ไม่ต้องตกหนักนานนะตกพรำๆเรื่อยๆแต่ต่อเนื่องเมื่อที่ผ่านมาบ้านผมว่าฝนตกพรำๆน้ำต่อเนื่องน้ำท่วมไปด้านล่างก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันมาดูชูแมนเรโซแนนซ์นะครับดูวันนี้รีเฟซใหม่พร้อมๆกันของเก่า22นะครับขอขึ้น23ดูว่าเป็นยังไงบ้างความถี่ยังต่ำอยู่ครับตามปกตินะครับก็เหมือนว่าเป็นแฟลตไลเนอร์เฟสไปวันนี้นานเหลือเกิน มาแล้วเนี่ยใช่ไหมชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้ 8.40 นะครับเนี่ยถือว่าชัดเจนมากๆเลยและตรงนี้ถ้าถามว่าถ้าท่านรู้เรื่องของทางการแพทย์คุณรวมคลื่นหัวใจ EKG หรือการวัดหัวใจหรือว่าเนี่ยงั้นเหมือนว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอมีการกระตุกความถี่โลกหรือฮาร์ทบีทของโลกคือชูแมนเรโซแนนซ์อยู่ที่ 7.8 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่มีปัญหาชัดเจนตัวของเจ็ตสตรีมดูวันนี้ดูก่อนคุณลงใต้ที่เดิมนะครับลงแนวที่สนามเอกโลกที่มีการเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณออสเตรเลียจุดนะครับเคลื่อนไปนะครับตรงนี้เมื่อวานนี้นะครับจะมาบรรจบการมาเข้มนะครับบริเวณที่เพิร์ชบริเวณด้านเวสเทิร์นออสเตรเลียณจุดนี้ส่วนหนึ่งก็ไปทางทัสมาเนียนะครับอีกส่วนหนึ่งขึ้นไปด้านบนนะครับไปทางที่นิวเซาท์เวลแล้วก็ลงมาที่เกาะเหนือของนิวซีแลนด์ลงด้านล่างหักมุมลงล่างเลยอีกส่วนหนึ่งนู่นครับไปทางแปซิฟิกเนี่ยชัดเจน นะครับงั้นถามว่าเจสตีมคุณลงใต้นะครับหนีศูนย์กลางเยอะแต่กระจายเยอะแต่ยังเป็นกลุ่มก้อนอยู่ค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมแล้วถ้าท่านดูเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านนี้หนึ่งฉากใช่ไหมครับขึ้นมาด้านนี้หนึ่งฉากแล้วไปทางนู้นหนึ่งฉากลงมาที่ค่อนข้างสี่เหลี่ยมมาดูคุณลงเหนือครับบ่อแบกระจัดกระจายสเปรดสปะแฟลกจ่ายคือการกระจายไปการสเปรดไปนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้ถามว่าดีไหมไม่ดีหรอครับนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่เอเชียเป็นหลักด้วยงั้นตรงนี้มาปั๊บเอ๊ะทำไมตรงนี้อยู่ที่จีนมองโกเลียนะครับเอ๊ะมันน่าจะมีความชื้นสูงสิทำไมมีความแรงอีกอย่างหนึ่งโทษนะครับถ้าท่านดูจริงๆนะครับจากบนนี้มาเนี่ยนะครับไม่มีเจ็ตสตรีมไม่มีลมแรงถามว่ามีความแรงก็ต้องมีความแรงเจ็ตสตรีมมาความชื้นมาแต่นู่นครับไปทางนู่นครับมองโกเลียไปหารัสเซียด้านบนไปหาไซบีเรียมีให้ด้านล่างของเรายังดีครับมีอิทธิพลลมมรสุมนะครับที่มาจากทั้งตะวันตกและตะวันออกเนี่ยทำให้เกิดนะครับทำให้เกิดลมพายุอยู่นะครับมีคลื่นความกดอากาศนะครับทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับทยอยมาจากอเมริกากลางเนี่ยเป็นแนวนะครับ Canal of River งั้นพอเรามีความชื้นอยู่ปั๊บเนี่ยเรื่องความร้อนแรงเลยเบาบางไปหน่อยนะครับน้ำท่วมเรือฝนแรงนะครับแต่ความเสียหายก็ต้องมีและเน้นย้ำว่าพายุที่ว่ามา7-8-10ลูกเนี่ยนะครับนี่คือที่มองจากตะวันออกอย่างเดียวไม่ได้มองจากตะวันตกนะครับ จากตะวันตกจากอินเดียจากเนี่ยอินเดียตรงนี้คืออินเดียคือประเทศอินเดียแต่ของอินเดียซึ่งมาจากขั้วโลกใต้ลมพัดขึ้นมาด้านบนไม่ใช่ไปชนมาดากัสการ์ไปขึ้นแอฟริกาไปที่ซูดานนะครับไปที่อิหร่านอเ
อฟกานิสถานไม่ใช่ครับสูตรหนึ่งตรงนี้ครับขึ้นตรงๆมาทางชวาทางสุมาตราแล้วก็วกกลับเข้าทางอาเจเข้าทางนิโคบามาชนอันดามันมาเข้ามอตมะมอลำเลินมาเข้าระนองมาเข้าเกาะสองเนี่ยสำคัญตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนไม่ได้มองเพราะส่วนมากจะมองด้านตะวันออกอย่างเดียวว่ามรสุมตะวันตกตะวันออกมองแค่นี้ไอ้ความผันผวนที่มาจากขั้วโลกใต้เนี่ยความเย็นความชื้นมาเยอะผสมกับคอสมิกเรย์กับโอโซนไปกันใหญ่ครับสังขยาเลยนะครับมาดูเรื่องของทุ่นวันนี้ขอโทษครับวันนี้ร้อนมากแรงมากครับนะวันนี้หยุดไปมาอีกแล้วออสเตรเลียนะครับนี่ผมเพิ่งเห็นนะว่าที่ผมดูตอนข้ามผมยังไม่เห็นตรงนี้นะครับวันนี้เตรียมการตอนเยอะโอ้นะครับด้วยความเคารพครับถ้าท่านดูกราฟเนี่ยนะครับเห็นกราฟชัดเจนไหมครับคลื่นกติปั๊บลงมาทำไมตรงนี้ไม่ขึ้นสูงล่ะเพราะน้ำมีการถ่ายเทถ้าน้ำมีการถ่ายเทถ้าระดับน้ำเท่าเดิมขึ้นปั๊บลงมาขึ้นสูงลงมาฐานเสมอกันขึ้นนิดเดียวครับลงมาแล้วขึ้นอีกแล้วเนี่ยตรงนี้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงภาพการไขขยองคือขึ้นไม่สุดน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมจากอะไรมาดูรายละเอียดด้วยกันว่าน้ำกระเพื่อมแบบไหนเกิดจากอะไรน้ำตกลงมาแบบนี้นะครับลักษณะนี้ที่5659มาที่5659คือถามว่าตกเยอะไหมตกไม่กี่เซนนะขออนุญาตดูทางตาดูครับ ตกประมาณ5เซน5เซนจิ๊บจ้อย5เซนไม่เยอะแต่ท่านดูฐานนะครับไม่ได้ V shape ธรรมดามันมีการเคลื่อนถ้าเป็น V shape ปั๊บเนี่ยของตกลงสู่มหาสมุทรอุกกาบาตก็ดีจรวดก็ดีตกลงแต่นี้ลักษณะนี้ไม่ใช่ของตกลงน้ำยุบตัวลงไปแล้วขึ้นมาทีนึงคนละอย่างกันงั้นพื้นที่บริเวณนี้นะครับมีปัญหาในการเคลื่อนตัวของน้ำอย่างแน่นอนเคลื่อนไปไหนตรงนี้ทิศทางไม่ได้บอกนะครับเป็นแต่บอกว่ามีการเคลื่อนแต่ถ้าถามว่าแล้วมันจะเคลื่อนจะเคลื่อนไปตรงไหนล่ะจากการประเมินสถานการณ์นะครับถ้าถามผมนะเนี่ยแถวๆนี้ต้องมีปัญหามีรอยแตกรอยแยกสักอย่างนึงเหมือนที่มีการแชร์ภาพใช่ไหมครับมีเรื่องของปลากระโดดขึ้นมาจากเหนือผิวน้ำทำไมแหละทำไมปลามันหนีตายขึ้นมาที่มาเลเซียก็มีที่จีนก็มีนะครับแสดงว่ามันมีบับเบิ้ลหรือความร้อนใต้ทะเลณจุดนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับปะการังธรรมดาเนี่ยครับพื้นธรรมดามันเกิดมีฟอร์กัดขึ้นมาเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาแก๊สไข่เน่าปลาอยู่ไม่ได้ดื่มทั้งร้อนทั้งแสบนะครับงั้นปลาตื่นตกใจง่ายมีขึ้นความถี่ขึ้นมาปั๊บปลาหนีมาก่อนงั้นปลาที่ขึ้นมาได้คือปลาที่ไม่ตายแต่หนีตายขึ้นมาอีกทีนึงนี่แหละของนี่คือการเตือนภัยล่วงหน้างั้นผมเชื่อว่านะครับที่จีนที่มาเลเซียเนี่ยมีแผ่นดินแตกดินแยกฟองอากาศออกมาถามว่าฟองอากาศก๊าซผุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับน้ำมาแทนที่ได้ไหมถ้าเรามองว่านะครับฟองอากาศมันผุดออกมาแล้วน้ำลงไปแทนที่น้ำตกลงไปก่อนขึ้นมาอีกทีนึงน้ำบางส่วนอาจลงไปแทนที่รูตรงนั้นที่มีก๊าซออกมาแล้วน้ำไหลไปแทนที่ก่อนขึ้นมาเหมือนเดิมคือจะบอกว่ามันเกิดหลุมยุบนะครับแถวๆนั้นก็ได้เป็นโพรงขึ้นมาใต้ทะเลน้ำวูบลงไปก่อนขึ้นมาอีกทีนึงแต่การเคลื่อนตัวของคลื่นแบบนี้ครับชัดเจนว่าเป็นการถ่ายเทของน้ำน้ำกระเพื่อมไม่ใช่ที่เกิดจากคลื่นลมหรือเกิดจากลมพัดหรือเกิดจากมรสุมหรือเกิดจากพายุเกิดจากไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนการกระเพื่อมชัดเจนถูกไหมครับแล้วแนวที่เกิดก็ตรงที่อีกเหมือนกันใช่ไหมฮะมันอยู่แนวบ้านเราอะแนวถือว่าก็ถือเป็นแนวตะวันตกถูกไหมครับนะครับตะวันตกเนี่ยอาจจะเกิดอันดามันตรงๆเฮ้ยมันไกลบ้านเราช่างมันโอ้ไม่ครับแผ่นทวีปมันต่อกัน
ถูกไหมครับเหมือนคุณเล่นแม้กระดกอ่ะใช่ไหมต๊อกแตกต๊อกแตกอ่ะตรงนี้มันลงอ่ะตรงนี้มันก็ขึ้นถ้านี่ลงนี่ก็ขึ้นงั้นมันอยู่แผ่นเดียวกันอ่ะถูกไหมครับมันต้องสัมพันธ์กันต๊อกแตกต๊อกแตกเนี่ยงั้นจะบอกว่ามันอยู่ไกลไม่อยู่ถึงบ้านเราไม่ใช่ทุกอย่างมีผลหมดด้วยความเคารพครับตระหนักไม่ตระหนกนะครับไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้ระวังไว้ไม่ประมาทดีที่สุดนะฮะชัดเจนนะครับดูคำถาม ขอบคุณครับคุณธนันท์ไปถึงโรคภาพเห็นชัดเจนนะครับคุณต้อยกทมร้อนมากเห็นชัดเจนนะครับน้องเหนือน้ำเชียงรายชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชัดเจนคุณธัญญาคุณสายพินบางแคเขียนชัดเจนคุณครับคุณชูชีพนะครับภาพเสียงชัดเจนคุณชูชีพพันพิมายจากโคราชนะครับพิมายนะครับคุณแก้วคุณแสงจันทร์จากศรีสะเกษคุณปรัชภาคนะครับคุณโตคุณน้ำค้างกรุงเทพคุณน้ำเบิกราชบังนะครับขอบคุณครับคุณศศิวิมลภาพเสียงชัดเจนนะครับคุณดลศิลป์ Earthquake magnitude 6.2 detected by EMSC at 2852 kilometers from your position 6.2 กิโลเมตร 2,000 กิโลจากประเทศเราแวบนึงนะครับสุมาตราซาวเทิร์นสุมาตราความลึก60กิโลเมตรอ่า Location Southern Sumatra Indonesia plus strong magnitude 6.4 depth 10 kilometers 8 minutes ago ความลึก60กิโลเมตรระหว่างแผ่นพอดีเลยนะครับสุมาตราก็น่ากลัวนะครับเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันถอนเนี่ยกันหมดเลยนะเนี่ยถูกไหมครับถ้าเรามาดูแผนที่เนี่ยกระจายเนี่ยตรงนี้น้ำหายไปการเคลื่อนที่สุมาตราตรงนี้ครับเนี่ย 6.2 ลิตรลึก60กิโลเมตรเอ้าโอ้ยมองแล้วขอโทษนะครับมองตัวเองนะเห็นแต่หัวก็พอเป็นกระสือง่ายทีวางจอตรงนี้ภาพชัดนะครับไม่มีเส้นสายเกล็ดกะลูกตานะครับโอเคนะครับตรงนี้น้ำหายไปหลุมยุบนะครับเพื่อนบับแล้วก็ตรงนี้ไหว 6.2 ลึก60กิโลเมตรงั้นจุดนี้ถามว่าแผ่นเปลือกโลกตัวนี้ยังหนาอยู่นะสุมาตรายังหนาอยู่คนคิดว่าก็คือประมาณนี้ครับนั่นแปลว่าอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างแมกมานะครับกับแผ่นเปลือกโลกเดี๋ยวดูว่าครับออสเตรเลียตรงนี้เกิดเหตุสุมาตราเกิดเหตุไปนิโคบาอันดามันกับพม่าดูซิว่าใน20ปีต่อไปนี้จะมีปัญหาเกิดแผ่นดินไหวเกิดที่นิโคบาที่หมู่เกาะอันดามันขึ้นไปถึงพม่าหรือเปล่าหรือนู่นหรือก็ฉิมฮิมาลัยเพราะแนวโน้มน่าจะต่อเนื่องกันนะครับตรงนี้น้ำทะเลยุบตัวหายไปงั้นเขตกันตรงนี้ไม่น่าใกล้ๆชายฝั่งชวาเป็นฝั่งออสเตรเลียแทนนะงั้นทุกครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าทำไมเนี่ยนอนอยู่ดังทุกคืนดังทั้งคืนหกจุดสี่ด้วยนะครับมี 6.4 ด้วย 6.2 ด้วยงั้นมันจะถามว่ามันเป็นการดาวเกรดอัปเกรดไม่ใช่ครับการวัดขึ้นความถี่เนี่ยนะครับมันวัดที่คนละตัวกันนะครับ 6.4 ลิตรนะครับก็ 6.2 ลิตรอ่ะมาดูซิว่า USCS รายงานได้ยังก็เทิร์นสุมาตราดีเฟสตุ๊บไม่มีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสุมาตรายังไม่รายงานมาดูคลื่นดินไหวมีใครจับได้มั่งตึ๊บประเทศไทยจับได้ไหมยังไม่มีรายงานนะครับยังไม่มีรายงานนี่ของที่เราจากดอยอินทนนท์เชียงใหม่ของฐานเรือยังไม่มีรายงานนะครับไม่มีรายงานอันนี้ของทั่วโลกนะครับ GNS นะครับคอนดิพอร์ตของอเมริกา 4.3 detected by INGVI
ชัดๆนะครับยังไม่มีรายงานนะครับงั้นดูนะครับว่าออสเตรเลียมีปัญหานะครับน้ำยุบไปแล้วตรงนี้ไหว60กิโลเมตรลึก10กิโลเมตร 6.4 1ครั้ง 6.2 1ครั้งแล้วดูแนวต่อไปที่นิโคบาที่อันดามันที่พม่าที่กระชินรู้เลยกระชินจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วดูต่อกันนะครับทบๆครับว่าแรงจิตสังขารโอเคครับคุณโควินนะครับคุณมรรัตครับคุณแฮมมี่นะครับคุณภาคพรคุณยอดอาคมคุณจริงจินตนาคุณดิลกาคุณวิเชียนคุณเอกวัตรนะครับคุณกันติยานะครับ ก็ขออนุญาตทำงานต่อนะครับอันนี้ก็กำลังเตรียมหลักสูตรการอบรมนะครับการฝึกนั้นไม่ผมฝึกดีกว่าเพราะว่าเน้นของจริงเป็นหลักแล้วก็กำลังทำเงื่อนไขสัญญาคือผู้ที่มาฝึกเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจมีการบาดเจ็บหรืออาจจะตายได้นะครับเพราะว่าไม่รู้คืออะไรในอนาคตเนี่ยเพราะผมฝึกจริงจังจะมีการฝึกดินไหวฝึกการลอยตัวฝึกหนีภัยทางน้ำด้วยนะครับจะบอกว่าเป็นการฝึกค่อนข้างจะแบบหน่วยซีลนะครับ Sea Air Land คือโทษครับลงน้ำด้วยกลางอากาศด้วยบนดินด้วยงั้นท่านมาเนี่ย1บนดินคือเท้าเหยียบดิน2เท้าลอยจากดิน3เท้าลงไปในน้ำงั้นฝึกนี่ค่อนข้างจะหนักหน่อยนะครับแต่เด็กก็ฝึกได้นะครับเพราะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับโทษทีครับลูกท่านจะแค่5ขวบ6ขวบเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องพาเขาหนีเขาจะทำอย่างไรนะครับเขาจะทำอย่างไรมันสำคัญเขาจะทำอย่างไรเอิญว่ายังไม่มีตรงนี้นะครับยังไม่โพสต์ในหน้าสาธารณะแล้วก็กำลังเรียบเรียงข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับการฝึกนะครับก็ได้พี่ออสเหมือนเดิมครับกับพี่อิงมาช่วยอีกนะครับเป็นทั้งวิทยากรด้วยและจะเป็นทั้งพูดความบันเทิงให้สาระความรู้กับเราด้วยนะครับพี่ออสจะมาด้วยนะครับพี่สิงห์ก็จะมาด้วยดีครับ เข้าไลน์ยังไม่ได้ไปโผล่แล้วเนี่ยพยายามจะเข้าไลน์จะแชร์ data ผ่านไลน์ให้ตรวจสอบข้อมูลก็เดี๋ยวต้องฝากน้องแนนช่วยดูทีนึงแล้วก็ทางด้านของทีมกู้ภัยที่ภูเก็ตนะครับความรบกวนว่าค่าใช้จ่ายเดินทางไกลสูงก็ต้องใช้จิตอาสาเป็นหลักแล้วก็ใช้หน่วยปภ.ในพื้นที่มาสนับสนุนบุคลากรแล้วก็น่าจะมีทหารมาร่วมด้วยตำรวจรู้ว่าผมฝึกคือต้นนะครับอายุ10ขวบ8ขวบเนี่ยก็ต้องรู้จักการใช้ปืนนะอันตรายอยู่ตรงไหนต้องระวังนะครับรู้ก็ดีถ้าเด็กไม่รู้มาเด็กยิงมั่วแล้วก็ตายเหมือนกันการใช้ปืนสั้นปืนยาวการใช้มีดการใช้อุปกรณ์เครื่องท่านจะทำอย่างไรเพราะไม่ใช่แค่หลบภัยอย่างเดียวมีภัยจากโจรขโมยผู้ร้ายคนจิตวิปลาสงั้นในการต่อสู้นะครับอย่างถ้าอยู่กรุงเทพมหานครอัธยุทธ์เนี่ยนะครับมีที่ตรงรามอินทราคม2เนี่ยก็หน้าไปของครูตุ่นครูตุ้มนะครับต้องฝึกงั้นการเอาตัวรอดมีหลายอย่างเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูนะครับถามว่าค่าใช้จ่ายก็น่าจะไม่เกิน 3,500 ครับผมมาดูค่าใช้จ่ายพอค่าเตรียมการเครื่องอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วก็ท่านต้องเตรียมเสื้อผ้าของใช้มาฝึกของจริงนะครับถ้าท่านผู้พยพอยู่ยังไงมีเต็นท์กลางเต็นท์ไม่เต็นท์นอนรวมกันในบ้านหลังเดียวกันถุงนอนงั้นก่อนมาต้องตรวจโควิดก่อน1ครั้งมีผลตรวจจากโรงพยาบาลมาจากสถาบันที่การรับรอง12ชั่วโมงหรือ3วันล่วงหน้ามาถึงที่ปั๊บตรวจทุกเช้านะครับตรวจเช้าทุกเช้าตรวจโควิดต้องตรวจนะครับไม่ตรวจไม่ได้แล้วก็คงต้องแจกยาถึงไม่จะตรวจไม่มีผลบวกนะครับเป็นผลลบแต่ก็ต้องแจกยาคุมไว้นะครับให้ทุกคนกินทุกคนนะครับทุกคืนก่อนนอนเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครถูกไหมครับตอนนี้ไม่อยากให้เป็นที่กระจายเชื้อโควิดด้วยเพราะว่ายังไม่จบดีๆก็ขออนุญาตเพียงเท่านี้นะครับคุณปริชาตินะครับคุณพรพันธ์เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งจากตัวสนามแม่เหล็กพันผวนเองนะครับและจากตัว
ผ่นดินที่จะไหวเพิ่มมากขึ้นณจุดนี้ของอเมริกายังไม่แสดงผลใช่ไหมประมาณผมว่าที่คุยไปเนี่ยเกือบ10นาทีแล้วงั้นแอปพลิเคชันมีหลายแอปโทรศัพท์มีหลายเครื่องเพราะต้องการความเร็วต้องการข้อมูลมาเปรียบเทียบกันถ้าคอสประกาศก็ช้าการดูทั่วไปดูดอยทนนท์ณจุดนี้ไม่มีแต่ของตำหนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับน่าจะมีนะครับเดี๋ยวขอตรวจดูนะครับของกรมอุตุอิโตออกผลแล้วตรวจอยู่ที่ปีนังสำนักเฝ้าระวังยังไม่มีมานะครับแต่มีของที่เวียดนามอ่ะนะครับเวียดนามเมื่อตอนกลางวันน่ะที่ 5.7 นะครับแต่สักครู่นี้ที่ว่าตรงทางสุมาตรานี้ของไทยก็ยังไม่เจอนะครับไม่เห็นมีแต่เวียดนามที่เดียวนะครับแล้วถามว่าเวียดนามจุดนี้มันเคยเกิดไหวไหมนะครับไม่เคยเกิดไหวนะครับเนี่ยอยู่ใต้ของดานังนะครับตรงใต้ของดานังไม่เคยไหว 5.7 ถือว่าแรงนะถูกไหมครับบ้านพังได้นะครับ 5.7 ที่แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องซิมูเลเตอร์นะครับที่ขอยืมเข้ามาเนี่ยให้ท่านอยู่ในห้องจำลองจริงๆว่าท่านไหวมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่เด้งธรรมดาสนุกสนานเหมือนว่านั่งรถไฟหอนาฬิกามันสะบัดซ้ายสะบัดขวาสะบัดหน้าสะบัดหลังเนี่ยจะเก็บตัวเก็บหัวยังไงพื้นที่มุมฉากหลบภัยยังไงนะครับเจอของจริงแล้วจะรู้ว่ามันไม่สนุกแล้วแผ่นดินไหวส่วนมากนะครับมันจะไม่เกิดครั้งเดียวถูกไหมครับจะมี4 shock คือเกิดก่อนอาจจะหนักอาจจะไม่หนักนะครับแล้วก็ตัวเมนแผ่นดินไหวเองกับ after shock นะครับหรือตัวเมนเกิดขึ้นมาปั๊บ after shock เกิดตามมาแล้วแต่งั้นแต่ละครั้งไม่เหมือนกันงั้นแผ่นดินไหวจริงๆปั๊บนะครับหลายคนชอบวิ่งหนีจริงๆไม่ใช่นะหลบอยู่กับที่ก่อนนะนะครับแล้วพอมันหยุดปั๊บนะครับหยุดปั๊บเนี่ยตั้งหลักดีๆส่วนมากไม่เกิน5นาทีจะไหวซ้ำ2ส่วนมากงั้นดีๆคนจะหนีตอนคนตายตอนหนีนะครับลงกระดานหนีไฟบ้างในหลายๆอย่างแล้วแผ่นดินไหวนะครับด้วยความเคารพนะครับถ้าอยู่ตึกสูงนะครับขึ้นบนนะอย่าลงล่างขึ้นบนโอกาสเจ็บตายน้อยกว่าลงล่างคุณอยู่ชั้นที่4 15ชั้น20เนี่ยคุณหนีลงล่างมาเนี่ยถ้าตึกมันทับคุณไปตั้งแต่ถ้าคุณหนีขึ้นบนไปตึกสุดลงมาคุณยังมีโอกาสรอดมากกว่าถูกไหมครับมีเพื่อนเรื่องหนึ่งทำเป็นแบบดังเต้พีซไปดินไว้มาหนีชั้นใต้ดินโอ้โหนี่เป็นอะไรที่เป็นความเศร้าถ้าอยู่ชั้นล่างๆดูให้ดีก่อนหลบใต้โต๊ะใต้เก้าอี้หาที่ปลอดภัยมุมหลักๆอยู่ใกล้ลิฟต์นะครับอาคารส่วนมากนะครับโครงสร้างของลิฟต์จะแข็งแรงที่สุดนะครับงั้นตัวผนังสี่ด้านรอบๆลิฟต์เนี่ยจะแข็งแรงที่สุดนะครับงั้นถามว่าอยู่ใกล้ลิฟต์ดีที่สุดแต่ไม่ใช่อยู่ในลิฟต์นะครับลิฟต์นี่ถ้าเกิดเบรกมันแตกมาคุณก็ตายเจ็บเหมือนกันงั้นสำคัญนะครับสำคัญก็แค่นี้นะครับชัดเจนว่าUSCS นั้นบางทีก็เป็นแรงงานบางทีเขาไม่สนใจเครื่องมันต่างกันแต่ที่แน่นะครับเรื่องของทุ่นที่ออสเตรเลียมันสัมพันธ์หมดเลยอย่างเดียวกันคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำคุณธรรมศาสินทำตามหลักการคำสอนศาสนาของท่านผมเชื่อว่านะครับศาสดาที่ท่านนับถือทูตสวรรค์เทวดาที่นับถือเนี่ยก็จะมาช่วยให้เราให้รอดปลอดภัยก็ไม่ถูกเชิญก็คงได้แค่นี้ครับนะครับ15,500ตามรายการที่บอกไปนะครับก็ต้องสั่งมาเป็นพรีออเดอร์นะครับก็ต้องชำระเงินมาก่อนตามที่เป็นสิงหาคมนี้เพราะต้องสั่งมาเยอะผมไม่ไหวแล้วเข้าตัวไม่ได้แล้วนะครับส่วนของการอบรม23-25กันยานั้นท่านเดินทางมาเองนะครับไปกับนะครับจะมาเครื่องบินยังมาได้อยู่นะครับก็ลงที่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมานะครับก็ลองดูเดี๋ยวมันจะแตกกันจะมาบ้างนะครับดีที่สุดหรือถ้าท่านใดว่างสามารถขับรถเองได้ก็ขับรถมานะครับเครื่องนอนเอามาด้วยนะครับถุงนอนเอาเต็นท์มากางก็ได้ครับ
นะครับไม่นอนในโรงนอนเต็นท์ปะการก็ได้เพราะว่าฝึกสมรรถการจริงลำบากจริงๆอาหารสนามขึ้นมาการพักกินเองด้วยนะครับกลางคืนมีการสอนการดูดาวการใช้ดาวบนทิศนะครับแล้วก็มีการพิเศษหลายหลายคนแล้วก็ที่บอกครับน่าจะได้แค่2รุ่นนะครับรุ่นแรกรุ่นหนึ่งคือ23ถึงวันที่25กันยายนรุ่น2นี่เป็นเอากลุ่มคนที่มาสร้างบ้านหลบภัยร่วมกันตรงนี้นะครับมาฝึกการอพยพตามแบบที่บอกมานะครับมีการขับรถมาตามโจทย์ที่ให้ไปแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็เป็นการแข่งแรลลี่ครับมีการเก็บ RC เก็บ TC ระหว่างทางด้วยนะครับงั้นคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าต้องพาคนแก่มาต้องพาคนติดเตียงมาต้องพาเด็กมาต้องพาหมาพาแมวมาแล้วเนี่ยระหว่างทางจะเกิดปัญหาอะไรบ้างฝึกจริงๆก่อนแล้วเมื่อต้องหนีจริงๆแล้วท่านจะได้ปรับแก้ไขปัญหาทุกอย่างระหว่างทางได้สวัสดีครับ